네, 안녕하세요. 도재정의 도도영입니다. 사디캅 봄 도도영 작고 재정 나하. 사디캅 봄실 재현카. 사디캅 정우캅. มาพบกับแฟนๆชาวไทยครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้คุณดูสิฮะข้างบนแล้วเต็มพื้นที่บริเวณไอคอนสยามเลย아주 또 오랜만에 우리 팬분들을 만나러 태국에 와주셨는데 우리 팬분들이 지금 여기 앞에만 계신 게 아니라 저기 위에까지 정말 많이 계시거든요. 네, 기분이 어떠실까요? 저희도 딱 들어오면서 정말 놀랬고 이렇게 큰 장소에서 그리고 또 많은 분들이 네. 와주셔서 너무너무 감사드린다는 말씀 드리고 คือตอนแรกที่เดินเข้ามานี่คือตกใจมากๆแฟนๆมากันเยอะมากเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอแฟนๆในที่ที่กว้างขนาดนี้และขอบคุณทุกคนที่มาในงานวันนี้ด้วยนะคะนะครับทุกคนตั้งใจมาพบพวกคุณเลยฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้ฮะว่าทั้ง 3 คนในยูนิตนี้ยูนิตNCTโดแจจองในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นยูนิตที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นยูนิตที่ สมบูรณ์แบบที่สุดจริงไหมคะทุกคนจริงไหมคือทั้งการร้องทั้งภาพลักษณ์ทั้งความหล่อ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 ท
어떠신지. 오호. 기분이 어떠신지. 정말 가장 완벽한 MC랑 또 함께하고 있어서. 와, 다떠니라고요가 MC 희손 분배 희손. 그리고 정말 완벽한 우리 시진이와 함께 이 자리에 있어서. 시진이 상하이로 콘 희손 분배 희손. 영광입니다. 루스 팬키에 막막하네요. 감사합니다. 아우라, 니비캉레아티 NCT 도제정호라우네망한팬사이티프라테타이 우리 NCT 도재정이 태국에서 팬사인회 하는 거는 처음이에요. 기분이 어떠실까요? 정말 기대도 많이 되고 또 우리 태국 시즈니 분들하고 최대한 소통을 많이 하려고 생각하고 있습니다. 땀을 너무 많이 흘리셔가지고 러커이한테 팬팬 차우타이 막막을 그리고 러커이한테 쓰사한 포크위가 팬팬 차우타이 아나하 약해 냅남 미니 앨범 첫랩 퍼퓸 해갑 두두콘 너이 마중래요 우리 미니 앨범 퍼퓸 소개 부탁드리겠습니다. 네, 저희 첫 번째 미니 앨범 퍼퓸은요 말 그대로 퍼퓸처럼 오랫동안 향기로 여러분께 남겠다라는 메시지가 담긴 앨범이고요. 총 6곡이 수록된 정말 소중한 노래들이 많이 담긴 앨범이니까요. 많이 사랑해 주셨으면 좋겠습니다. 미니 앨범 첫번째ของพวกเรานะครับ ชื่อว่า Perfume นะครับก็คือเหมือนชื่อเลยนะครับ หวังว่าเพลงของพวกเรา อัลบั้ม ของพวกเรานะครับ อยู่นานๆ อยู่เคียงข้างทุกคน เหมือนกลิ่นน้ำหอมนะครับ แล้วก็ทั้งหมดมี 6 เพลงด้วยกันนะครับ หวังว่าทุกคนชอบทุกเพลงเลยนะครับ ฟังกันแล้วใช่มั้ยฮะ ฟังกันแล้วใช่ไหมคะไม่มีใครไม่ได้ติดตามเพลงของพวกคุณหรอกฮะทุกคนฟังเพลงพวกคุณกันหมดแล้วอยากรู้ฮะว่าเพลงไตเติ้ล Perfume อย่างเงี้ยนะฮะเป็นเพลงแรกเนี่ยท่อนโปรดของแต่ละคนคือท่อนไหนกันบ้างร้องโชว์หน่อยได้ไหมฮะ우리 퍼퓸이라는 곡이 타이틀곡으로 알고 있는데 그 곡 안에서도 좋아하는 파트가 각자 있을 것 같아요. 그 파트를 노래로서 네 한번 알려주세요. 어떤 파트를 좋아할까요 퍼퓸 안에 한 명씩 우선 저는 저 또 볼까? 코러스를 제일 좋아합니다. 한 코러스 나 합. 딱 이제 딱 한 번 들으면 잊을 수 없는 부분이기 때문에 대토 막막 레이. 제일 좋아합니다. 저 하나 막히시. 5, 6, 7, 8 손목 위에 이런 부분입니다. ปอปปี้หน่อยปอปปี้หน่อยคุณจะให้ย้อนนะฮะชอบท่อนไหนที่สุดอ๋อนี่คุณจะกำลังตัวเสียบคุณชอบท่อนไหนแต่ว่าคุณโดยังร้องไปแล้วจิตจิตทึนนงโดรันพัฒนาการพาร์ทีเป็นท่อนที่พูดว่าจิตทึนนงโดแล้วแฟนๆทุกคนรู้จักใช่กัชชี่พูดรู้จักร้องพร้อมๆกันได้ไหมคะไปเสร็จ get at me
짙은 온도에 정신이 혼미해 우! 오 잘한다 굉장한 เป็นท่อนที่เห็นในโซเชียลบ่อยๆเลยฮะอันนี้ท่อนนี้ที่ SNS จังมากมายอยู่ลาวดราโกเอ็มพีใช่เลยค่ะคุณจองอูล่ะฮะจองอูจีนุนยอ아저같은경우는저는제랩파트좋아해요ท่อนแรปของผม아잠시만요แป๊บนึงนะคะ잠시만그예예스예 yeah. 한방울 drip drop 나의기억속에흔적을남겨시간지날수록더뚜렷해져네주위를맴돌아24 hours มาวันนี้จะให้แค่ร้องหรอ노래는지금다들어본것같은데노래만하기너무아쉽잖아요ฮะเพลงของคุณน่ะก็ต้องยอมรับว่าท่าเต้นโอ้โหบริอัมโมกับตัวโนมุโนมุเป็นที่จดจำมากๆแล้วก็เป็นแฟนก็ชอบมากๆด้วยบาร์โรบาร์โรให้สิ่งเนี่ยโนมุโนมุชูนอัมโมจานะย์คุณชอ그러면ทางอัน그저희가어쨌든짙은농도를굉장히밀고있었거든요ช่วงท่อนที่짙은농도ท่อนนี้ค่ะ그부분같이해볼까요ลองเป็นแป๊บนึงนะฮะท่าเต้นร้านยังไม่ทันแปลเลยทุกคนเข้าใจหมดแล้วอะ지금제가통역하기도전에팬분들이다한국말을알아듣기시작했다고와ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยตรงนี้ทำไมจ้ะ우리팬들최고สุดยอดสุดยอดอ่ะ듣고싶었어요ขอคิดถึงเสียงของเราจริงป่ะฮะจริงจ้ะเหรอช่วยดาวน์โหลดไลน์สติ๊กเกอร์ดีเจนุ้ยได้ไหมคะจอลายเน่우리 MC 님이저라인에제스티커도나왔으니까많은관심부탁드리겠습니다저미저미세미유이소리도같이나오거든요소리소리아오케이하이코쵸댄해놔두너이네부탁드려요오케이막팬팬들이해막쏟쏟ตรงนี้เลย아그럼여러분이불러주시는걸로괜찮아요와팬팬동쇠간러준비됐어요พร้อมนะคะ1 2 3 ยัยปรบมือครับปรบมือข้างบนอย่าอ่านส่งเสียงกรี๊ดมาเย้ด้วยในบ้านฮานอ부탁드린다고อ๋อด้านหลังด้วยฮะร้องก็ดีเต้นก็ดีมิวสิกวิดีโอก็ดีไปอีกเพราะว่าอะไรฮะถ่ายที่เมืองไทยโนเร่ดู너무좋은데안무도좋죠거기다가뮤직비디오도너무너무좋은게왜겠어요태국에서촬영해서더좋더라고요맞아요ใช่เลยค่ะทำไมถึงเลือกมาถ่ายที่ประเทศไทยของเราฮะ태국을선택해주신이유는뭘까요저희노래펄핌이뭔가청량한느낌도있고또약간의그런섹시한느낌도있고해서그런청량함과그리고태국의밤이주는그런뭔가의섹시함이정말그노래와잘어울릴것같다는생각이들어서선택하게됐습니다เพราะว่าเพลง Perfume เนี่ยถ้าทุกคนลองฟังดูเนี่ยมันก็จะมีความแบบสดใสอยู่ด้วยแต่มีความเซ็กซี่อยู่ด้วยใช่มั้ยครับก็คือประเทศไทยรู้สึกว่ามีแบบมีความเป็นสดใสแล้วก็คือภาพลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยตอนที่เราถ่ายทำเรารู้สึกว่ามันใช่มากๆเพราะเหมาะกับเพลงเรามากๆ ก็เลยเลือกถ่ายทำที่ประเทศไทยอะค่ะโดยเฉพาะ NCT Zen หรือเปล่าคะที่ดูสดใสมากๆเลย가장청량한건바로우리팬분들아닐까요이야하그럼요แน่นอนสุดยอด of courseแน่นอนฮะและที่สำคัญ NCT เส้นไทยของเราไม่ต้องรอล่ามแปลฮะพาไปท่องยังอบชิ้นสาวสุดทุ่ย가능하잖아요예ครับเอาละฮะก็อยากให้เล่านิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมิวสิกวิดีโอตอนถ่ายทำมีโมเมนต์อะไรที่แบบสนุกสนานเล่าให้เราฟังบ้างฮะ우리 뮤직비디오 촬영하러 태국 오셨을 때 뭐 재밌는 에피소드 같은 건 없었는지 혹시 기억나시는 게 있을까요 일단 저희가 그 뮤비 찍으러 왔을 때 태국 음식을 정말 많이 먹었어요ตอนที่มาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในประเทศไทยก็คือทานอาหารไทยบ่อยมากก็อย่างอาชิมจอมชิมจอนยกมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นก็คืออาหารไทยไทยแล้วชอบไหมฮะชอบขนาดไหน얼마나좋았어요태국음식사실저희세명다태국음식을평소에도너무좋아하는편이어서한국에서도자주배달시켜먹고
하거든요เพราะว่าพวกเรา3คนเป็นคนที่ชอบทานอาหารไทยอยู่แล้วที่เกาหลีก็สั่งทานบ่อยมากทราบฮะเพราะว่ารู้ว่าคุณน่ะไม่อดแน่นอนเพราะคุณสั่งอาหารไทยได้알고있었던게태국음식을직접주문도하실줄아실정도로야문생그래서아무생각하맞아요มีอะไรอีกไหมฮะได้อะไรอีกไหมส้มตำส้มตำทอมมังกุ้งทอมมังกุ้งแตงโมปานแตงโมปานโอเคเห็นไหมบอกแล้วว่าเขาอยู่เมืองไทยได้เลยให้กูแกซะชาเชียวตัวเด็กก่อนเทียวครับเมียครับเมียแน่นอนอยู่แล้วแต่คุณจะกินได้แค่อาหารที่คุณพูดได้เท่านั้นมาลังก็มาเคสตุ๊กตาชิ้นเก่าวะอันนี้จ้ะไม่หรอกคือเต้นก็เต้นทันแล้วตัวเพราะว่าทุกครั้งที่ไปทานก็คือจะไม่เหมือนกันเมนูที่สามถ้าอยากรู้เมนูอื่นๆเดี๋ยว N Citizen เขาช่วยบอกได้หมดเลยถ้าเรนเทกูกุมชิกอยากรู้คุณเมื่อวันเทกูซีจินยี่ทุกคนที่การ์ดเชิญได้ก็เองครับ알려주세요 알려주세요สอนได้เลยค่ะสอนได้เลยฮะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ปล่อยมินิอัลบั้มออกมากระแสตอบรับดีมากๆเลยนะฮะสำหรับอัลบั้มชุดแรกเพอร์ฟูมของพวกเขานะฮะเพราะว่าครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบั้มและชาร์ตเพลงดิจิทัลในประเทศเกาหลีใต้นะฮะรวมถึงอันดับหนึ่งบนชาร์ตไอทูนท็อปอัลบั้มใน18ประเทศทั่วโลกด้วยต้องถามพวกเขาว่ารู้สึกยังไงบ้างที่กระแสตอบรับดีขนาดนี้데뷔앨범이나오자마자정말전세계차트에서도많은사랑을받고있는걸보여줬어요이렇게많은사랑을받고있는앨범이고곡인데기분이어떠신지사실준비앨범을준비할때부터일단그시즈니분들이좋아해주셨으면좋겠는음악과뭐퍼포먼스와컨셉과여러가지를생각하면서준비를했던만큼또그만큼좋아해주시고결과가좋으면또뿌듯함도있고다시한번감사한생각이드는것같아요ก็คือตั้งแต่ที่เตรียมอัลบั้มนี้นะครับก็คือนึกถึงแฟนๆทุกคนเลยนะครับก็คือคิดเสมอว่าอยากให้ซีซันนี่ชอบจังเลยก็คือทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนเซปต์แล้วก็เพลงทุกเพลงพวกเราตั้งใจเตรียมมากๆแล้วพอปล่อยออกมาเห็นแฟนๆทุกๆคนชอบขนาดนี้รักขนาดนี้พวกเราก็ประทับใจมากๆเลยนะฮะและถ้ามาเมืองไทยแล้วมีเพลงไหนในมินิอัลบั้มของคุณที่อยากจะแนะนำหรือว่าเลือกให้กับคนไทยของเราฮะ그럼우리가태국에있으니까태국팬분들께아우리앨범에서이곡을꼭들어보셨으면한다고추천드리고싶은곡이있을까요ได้ได้เลยช태국시즈니분들이퍼퓸도좋아하지만키스도되게좋아한다고네ค่ะว่าเพอร์ฟอร์มก็ชอบนะครับอินเตอร์ฟาร์มเมนต์들어가지고เพราะตอนสัมภาษณ์เราได้ข่าวว่าแฟนๆชาวไทยชอบเพลงคิสด้วยนะคะใช่ไหมคะใช่ไหมคะขอบคุณครับขอบคุณครับทีละคนไหมหรือ그러면은어낮에이제퍼퓸키스이런거들기좋으니까밤에이제태국의야경도너무이쁘더라고요그래서밤에약간후유증이나다이브แล้วก็คือถ้าสมมติว่าเพลง Perfume หรือ Kiss อาจจะเป็นเพลงที่เหมาะสำหรับเวลาช่วงดีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเพราะว่า Night View ก็คือวิวกลางคืนประเทศไทยสวยงามมากๆเลยขึ้นชื่อมากๆเลยถูกไหมครับก็เลยอยากจะแนะนำเพลงนี้ Can We Go Back หรือ Dive อะไรประมาณนี้อ๋อชอบไหมพวกเราชอบเหมือนกันไหมฮะชอบชอบจีโรจวานกับตูดีเดลแหมก็ชอบทุกเพลงกันเนาะคุณจองอูฮะเนี่ยฉันถ้าถึงอย่างนั้นสตรอเบอรี่ซันเดย์จะชอบกันเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเพลงสตรอเบอรี่ซันเดย์มากๆอ่าคือ들으면기분이좋아지는곡이라서ฟังแล้วทำแบบเพลงนี้ทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีมากยิ่งขึ้นทุกคนอารมณ์ดีเหมือนกันไหมฮะ들으면마찬가지로เบิกบานที่สุดได้ไหมฮะทำหน้าให้เบิกบานที่สุดได้ไหมว่าอารมณ์ดีสุดๆอ่ะถึงกูพอที่คุณทำหน้าที่แบบอารมณ์ดีสุดๆให้เขาดูได้ไหมฮะโอ้ยมาเจอคนที่เพื่อนเขาจะคุยกับเราคุยกับเราเรียนเข้าใจว่ามันร้อนแต่ว่าช่วยแบบเบิกบานให้หน่อยได้ไหมแต่วันนี้โมทุกวันที่ท้องก็ไอ้เก่งนั่นแต่ชีวิตกูว้าวเขามากันนานแล้วฮะวันนี้อากาศร้อนด้วยกูได้คิดว่ารีชองก็จะกูไปถกกี้ต้องมาชอบกันจะกูไม่รู้จะดีใช่ฮะเราก็เลยจัดเราตั้งใจจัดให้เป็นบรรยากาศแบบอบอุ่นคือเราไปแค่ต้านต้านพื้นที่เลยวันนั้นแต่มาชิมตัวแค่ต้านเท่ากันอยู่กูฮะเนี่ยอบอุ่นจริงๆเลยฮะโดมต้านต้านสักช็อตไม่มีใครเถียงเราสักคนเลยฮะเอาไปตัวบ้านเรื่องตัวต่างหากเอาล่ะเอาอย่างนี้นะนะเมื่อกี้เขาเลือกเพลงให้เราใช่ไหมฮะแต่คนเลือกแล้วอยากรู้ว่าเพลงอันนี้มินิอัลบั้มของเขาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับน้ำหอมถ้าเขาอยากจะปรุงน้ำหอม
ให้กับแฟนๆชาวไทยเขาอยากจะปรุงเป็นกลิ่นอะไรอยากรู้ไหมฮะอยากรู้ไหมฮะทุกคนทั้งบ้าน지금태국팬분들을위해서태국을위해서우리가만약에향수를만들어서선물을했다면어떤향이들어갔으면좋을지아어떤향이좋을까요그냥맵나이디하네어떤향이좋을까요뭔가지금네여기되게약간나무이런것도많고물도있고네하니까뭔가그자연의네냄새ก็คือน่าจะต้องเป็นตอนนี้คนจะย้อนนึกถึงแบบเนี่ยเห็นต้นไม้ด้วยมีน้ำด้วยแล้วก็คือมันทำให้นึกถึงธรรมชาติว้าวกลิ่นที่นึกถึงธรรมชาติอย่างนี้ไหมเป็นกลิ่นธรรมชาติชายอนเนี่ย yes มันเป็นยังไงล่ะคะกลิ่นธรรมชาติชายอนเนี่ยคือจะบูการากู그러게요저같은경우는 저같은경우는 뭔가과일향수시원하게ผลไม้สดชื่นน่าสนใจสังคม하면서시원하고ตัว달달한แล้วก็มีหวานหวานด้วยเป็นแบบว่าฟรุตตี้เป็นกลิ่นประมาณนี้แตงโมปั่นแตงโมปั่นเราต้องชิมกินแตงโมปั่นที่ตัวเราแล้วล่ะเนี่ยแตงโมปั่นยังสุดเลยกลัวได้กินโอ้괜찮은것같은데요น่าจะโอเคนะครับเลียวลีน้ำหอมกลิ่นแตงโมปั่นกลิ่นแตงโมปั่นโอเคได้ฮะคุณเดียวฮะ저같은경우는그러면이제태국에자주오고싶지만또못오게될수도뭐 네 자주 네 오고싶지만 네 괜찮으시죠 저희가 네 또이제태국을한국으로돌아갔을때저희를잊지 않을수있게약간도재정향수를คือพวกเราก็อยากมาประเทศไทยบ่อยๆแต่ว่าหลังจากครั้งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะกลับมาหาทุกคนได้เมื่อไหร่แล้วก็แม้ว่าตอนที่พวกเรากลับไปอยู่ที่เกาหลีก็คืออยากจะมอบน้ำหอมชื่อโดเจจองเพื่อทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ลืมพวกเราอะไรประมาณนี้ดีไหมครับกลิ่นน้ำหอมโดเจจองดีไหมฮะทุกคนดีไหมฮะดี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 มอบให้เลยเหรอฮะถ้าทำจริงมอบเลยไหมทารุ만들어서주실건가요사실만든게있어요ที่จริงอ่ะมีนะน้ำหอมมาแล้วเนี่ยพันเมก้าขึ้นนั่นนะแต่ว่าจำหน่ายน่าจะหมดไปแล้วหรือเปล่าเนาะใช่ไหมฮะใครได้แล้วบ้างมีใครได้แล้วบ้างมีใครได้ยกมือขึ้นหน่อยสิฮะโอ้อิสเซอร์หรือมีใครเป็นเจ้าของแล้วครับได้แคสเตอร์ยงผ่านชิมคนอื่นโอ้ขิงคนอื่นปะเนี่ยทำไมมีอยู่คนเดียวที่แสดงตัวนะฮะโอเคเอาล่ะไปกันต่อเลยดีกว่าทั้ง3ท่านรู้อยู่แล้วว่าชอบมาเมืองไทยและชอบทานอาหารไทยด้วยมาครั้งนี้ได้ภาษาไทยอะไรเพิ่มเติมมั้ยฮะภาษาไทย태국에자주오셔가지고태국음식도좋아하시고태국메뉴이름도많이알고계시고해가지고태국어는어느정도지금기억하시는지궁금해요낙짤낙짤낙짤나락짱탐라나락짱탐라나락짱탐마이나락짱탐마이나락짱랑난쭉쭉아랑난쭉쭉คุณได้อะไรไหมเพิ่มเติมไหมคะมีอะไรก็있어요낙짤낙짤ใครไปทำให้พวกคุณหนักใจ왜낙짤이에요왜마음이무거운거예요사실뒤에또있는데คือมันต้องมีพูดต่อนะนักใจแล้วต้องพูดต่อ그걸까먹어서그냥낙자이가됐어나ลืมไปเลยจำได้แค่นักใจเหรอคือแล้วเออแล้วพูดต่อว่านักใจคืออะไรอ่ะต่อว่าอะไรอ่ะไม่นักใจแล้วก็มีประโยคที่พูดต่อแต่ว่าลืมก็เลยจำได้แค่คำว่าหนักใจหนักใจหนักใจ오늘하나알려주세요พี่สอนได้มั้ยครับได้ก็คือเอางี้มั้ยล่ะแบบเอ็นซิติเซนชาวไทยสวยจนหนักใจอันนี้우리태국시즌분들이너무이뻐가지고아너무마음이무겁다ที่จริงอ่ะที่จริงคําที่หนักใจหลังจากที่หนักใจค่ะมีคําว่าหนักใจเพราะอะไรเอ็นซิติเซนชาวไทยอยู่ข้างในตลอดอะไรประมาณนี้รู้แล้วทําไมไม่พูดอ่ะรู้แล้วหนักก็พูดดิจริงๆอ่ะ우리시즌분들너무이뻐가지고낙자이런거아니야아사실은도혁씨가지금기억하고계셨던그태국어가너무너무안에가득계셔가지고낙자이라고알면서학교도얘기안했냐고นะแบบนี้นะเอางี้ดีกว่าถ้ามาเมืองไทยพูดภาษาไทยได้ชอบพูดภาษาไทยและชอบกินด้วยเอาอันนี้ไปฮะ
태국음식도좋아하고태국어도잘하시고그래서이거는꼭배워야되는태국어예요오좋아요좋아요좋아요티야긴나완겐티야긴나완겐但티야뺀나완자이但티야뺀나완자이천천히티야긴나티야긴나티야긴나완겐처음에티야긴나완겐그다음에แต่ที่อยากเป็นอ่ะหวานใจแต่ที่อยากเป็นอ่ะหวานใจหวานใจหวานใจได้ไหมฮะ괜찮을것 같아요 쭉 한번 쭉 한번 좋아요 한번 한번 ที่อยากกินอ่ะหวานเย็นแต่ที่อยากเป็นอ่ะหวานใจที่อยากกินอ่ะหวานเย็นแต่ที่อยากกินอ่ะหวานใจทุกคนฟังรู้เรื่องใช่ไหม알아들었지알아들었지이게뜻이뭐냐면내가먹고싶은거는달달하고시원한건데하지만내가되고싶은거는너의마음에달콤함이야약간이런느낌와우네네와우나이스그러면여러분들을위해서또한마디、네、제가또하겠습니다라고이감는이약보고아보해를볼까ตอนแรกนึกว่าหัวใจอยู่ข้างสายที่ไหนได้มันอยู่ข้างเธอ굿바이다자주하시는것같아요이거는네이거저번에와서이제외워버렸어요제가강의래요마볼합볼바욕니만잠다아깽아잠다깽아기억하는것자체가너무잘하는거예요아감사합니다아니어마이나아니어이펌이익안닝나하티야긴나완이것도기억하셔야돼요오늘가르쳐드린것도알겠습니다나하빡왜이러냐하네꼭부탁드려요อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงขอบส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าดูคลิปมาเขาบอกคุณโดยองเนี่ยความสามารถสูงเรื่องของเสียงสูงของเขาอะ우리가이제 MC 분이 들으신 게 노래 하이 노트를 되게 잘 부르신다고 그래가지고 하이 노트요 이렇게 좀 높은 음역대를 잘 부르신다고 ใช่ไหมฮะทุกคนใช่ไหม วันนี้มาเมืองไทยแล้วอยากจะให้คุณโชว์สกิลสักนิดนึงให้ร้องเพลงไทยที่รู้สึกว่าสูงที่สุดของคนไทยเพลง노래를조금부탁드리고싶다고ลองสักหน่อยได้ไหมฮะ한번네보여드려도될까요네네네เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้한번불러볼게요เสียงรถด่วนขบวนสุดท้าย내가이게태국모든국민들이아는그런가요예요옛날그런가요약간유명한 please one more time one more time เสียงไม่เสียงรถด่วนขบวนสุดท้ายไฟสิสิบเสียงรถด่วนสุดท้ายโอเคไหมโอเคปรบมือหน่อยโอเคมากเลยอ่ะ너무잘하시는데요โอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆฮะ진짜로너무잘하시는그런가요จริงเหรอคะเรื่องจริงต่อไปนี้ถ้าเจอแฟนคลับชาวไทยให้ร้องเพลงนี้ได้เลยโอ태국모든분들만나이노래바로괜찮아요อันนี้เลยอันนี้สมมติเจอแฟนคลับชาวไทยไม่ไม่태국팬만나면สมมติเดินเดินอยู่เจอแฟนคลับชาวไทยสีรถด่วนอย่างนี้ได้เลย이렇게다가가시라고โอ้그러면진짜인싸가될수있겠네요งั้นเขาก็จะเป็นที่เกาหลีเรียกว่าอินซาคือเขาจะเป็นแบบตัวเด็ดได้เลยใช่ไหมใช่เอาละฮะวันนี้ก็คือมาเปิดมินิอัลบั้มนะฮะเพอร์ฟูมอยากจะให้ทั้ง3คนเนี่ยโชว์หน่อยได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของท่าฉีดน้ำหอมอ่ะเอออยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเก๋우리세분은향수를뿌리실때어떻게뿌리시는지궁금하거든요퍼퓸을뿌리실때어떻게뿌리시는지แต่ละคนมีสไตล์การฉีดยังไงฮะก็ต้องคุณยังเอ정말막저는막이렇게막뿌리คุณน้อยยังแบบฉีดอย่างนี้เลยทั้งตัวเลยองค์มุมเลยนะใช่ค่ะทั้งตัวแบบนี้เลยฮะ저는저같은경우에는이렇게ผมก็ประมาณนี้ใช่ใช่ใช่아저같은경우는그향수를옷에도뿌리고네목에도뿌리고그렇습니다คุณจะอูจะฉีดน้ำหอมบนเสื้อผ้าด้วยบนคอด้วยฮะ맞아요
ค่ะนั้นครับมุนจิ้นเลมันอันเดนตัวตรงเพราะว่าเคยอ่านว่าคือถ้าเราไปแบบฉีดที่ข้อมือแล้วถูอย่างเงี้ยไม่ได้ทั้งสุยิบจะกระเจาะอยู่เพราะว่าเหมือนกลิ่นมันจะหายอ๋อครับแล้วคุณจะให้ย้อนจะว่าไงฮะคือจะทำไมเพี้ยนนั่นเลยคนคือ저희춤에서도이렇게하니까요사실춤이아무래도그러면잘못된건가싶은생각이คือดีๆทำให้เด็กว่าแล้วท่าเต้นเพอร์ฟูมของเราคือผิดเหรอจริงเหรอประมาณนั้นนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มมากๆเลยสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะที่จะได้พบกับพวกเขาอยากให้พวกเขาได้ฝากอะไรกับแฟนๆ NCT เส้นชาวไทยทุกๆคนกับมินิอัลบั้มของพวกเขาฮะ마지막으로우리태국팬분들께한말씀부탁드리겠습니다정말이렇게올때마다너무큰응원과이렇게박수함성으로반겨줘서너무너무감사드리고저희세명이태국음식도좋아하고또태국도좋아하는만큼태국 CJ 들도많이좋아하니까앞으로도자주자주오도록노력하겠습니다감사합니다ก็คือทุกครั้งที่พวกเรามาที่ประเทศไทยนะคะก็คือขอบคุณทุกคนที่ต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นมากๆแล้วก็มอบเสียงกรี๊ดดังๆให้พวกเราด้วยแล้วก็แบบปรบมือให้พวกเราด้วยพวกเราอยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะอย่างที่พวกเราบอกพวกเรารักประเทศไทยมากๆชอบอาหารไทยด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดรักแฟนๆชาวไทยมากๆด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะคือ사실 저는그팬사인회인줄모르고그냥우리팬분들이랑만나는공간인줄알고왔는데이렇게또팬사인까지할수있어서너무다행이다라는생각들고또정말이렇게많은분들이또와주셔서다시한번감사드린다는말씀드리고싶습니다แล้วคุณเจยอนบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆที่เราได้มีโอกาสแฟนไซน์กับแฟนๆชาวไทยด้วยนะคะดีใจมากๆเลยที่จะได้มีโอกาสเจอแฟนๆไทยอยากใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆ ท่านเลยนะคะที่ดูงานนี้อยู่ขอบคุณมากๆที่มาหาพวกเราในวันนี้นะคะ저도뭔가더우실텐데이렇게일찍부터와주셔서기다려주셔서너무감사드리고저희2층저기뭐라해야되죠2층3층잘보이시나요เห็นพวกเราชัดไหมคะ네정말멀리서까지이렇게와주셔서너무감사드립니다วันนี้อากาศร้อนมากเลยใช่ไหมครับแต่ขอขอบคุณทุกคนที่รอพวกเราตั้งแต่เช้าเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่รอพวกเรานานขนาดนี้นะคะขอบคุณชั้นสองชั้นสามชั้นบนด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาทุกคนนะฮะวู้วู้มาหนึ่งสร้างก่อนค่ะอย่าลืมความรักให้พวกเราเยอะๆแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะคะครับแน่นอนฮะหนูเชื่อมั่นว่าแฟนๆทุกๆคนรอคอยพวกคุณตลอดเวลาอยู่แล้วอย่าบอกว่าไม่รู้ว่าจะมาพบกับเราเมื่อไหร่เพราะว่าทุกคนใจคอไม่ดีอยากให้มาแบบว่าตลอดเวลาเลยเฮ้ยสุกูกี้พาร์ตต์อ่ะไอ้ครับมีครับมีแน่นอนอยู่แล้วมีโอกาสสัญญานะฮะมีโอกาสกลับมาพบกับแฟนๆชาวไทยบ่อยๆได้เลยฮะซีโอเควันนี้สุดๆเลยฮะกับการเปิดนะฮะมินิอัลบั้มนะฮะในประเทศไทยนะมาพบกับแฟนๆทุกๆคนแล้วก็รวมถึงกิจกรรมแฟนไซน์ในครั้งนี้ด้วยฮะทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้กับ NCT ดอจาจังขอบคุณมากครับเป็นการมอบกลิ่นอายแห่งความสุขความคิดถึงให้กับแฟนๆชาวไทยทุกๆคนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาขอบคุณครับขอบคุณครับส่งเสียงดังๆเลยสิฮะทุกคน